สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำเอาบทความของคุณอาคมมกรานนท์มานำเสนอครับบ้านเมืองเราถึงคราวจะวิบัติแล้วหรือปล้นบ้านกินเมืองกันเห็นๆแก๊งปล้นแผ่นดินทำหลักหมุดสปกใหม่ๆบาดๆปูนเพิ่งแห้งใหม่ๆเข้าไปปักจองเอาที่ดินในป่าสงวนนักโทษคดียาเสพติดที่เคยติดคุกเมืองนอกตอนนี้เป็นใหญ่เป็นโตเป็นถึงรัฐมนตรีเกษตรกำลังแก้กฎหมายแปลงที่ปฏิรูปให้เป็นโฉนดให้พวกของตนได้สำเร็จล่าสุดได้ยกเอาหมุดไปปักที่ดินในป่าสงวนนับเป็นข่าวดังที่นักการเมืองชั่วและนายทุนของพวกมันได้ประโยชน์เอาหมุดไปปักเอาไว้เพื่อหวังจะฮุบที่ในป่าสงวนแล้วเพราะการค้าสปก.รวยกว่าการค้าแป้งมีคนถามว่าประเทศเรามีรัฐมนตรียุติธรรมไหมตอบว่ามีแต่จะเป็นรัฐมนตรียุติธรรมหรือไม่ไม่ทราบเพราะเห็นตอบคำถามสื่อเรื่องนักโทษไม่นอนคุกแต่นอนโรงพยาบาลแทนว่าอยู่ที่โรงพยาบาลก็ถือว่าอยู่ในที่คุมขังนี่หรือรัฐมนตรียุติธรรมพูดผิดพูดใหม่ได้นะโรงพยาบาลตำรวจห้องพักติดแอร์ห้องน้ำสะอาดมีนางพยาบาลคอยดูแลตลอดเวลาใช้โทรศัพท์ก็ได้อย่างอิสระมีทีวีให้ดูโดยไม่จำกัดเวลาอยากกินอะไรก็ได้กินตวาดใครทีเดียวก็หัวหดกันหมดจริงไม่ท่านรัฐมนตรีทำไงได้ยุคนี้คนอับปลีได้เป็นใหญ่คนจันไรได้อำนาจคนอุบาทได้เป็นฮีโร่มีคนโง่คอยชื่นชมเมื่อพูดถึงอาการป่วยของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณเพิ่งจะทราบเหมือนกันว่าบ้านเรามีหมอเยอะนะรองนายกภูมิธรรมบอกว่านักโทษเอ็นหัวไหล่ขาดส่วนรัฐมนตรีกลาโหมกลับบอกว่ากระดูกหักต่างหากฝ่ายอัยการบอกไปอีกอย่างอาการอยู่ในขั้นวิกฤตพูดก็ยังไม่มีเสียงให้ได้ยินเลยขอให้เป็นทุกอย่างตามที่หมอกระเด็นกระดอนพูดแช่งพวกตัวเองแล้วกันนะสาธุพูดถึงนักโทษแล้วนึกถึงเวลาที่เขาหนีคุกไป17ปีโกงเงินชาติไปเป็นหมื่นๆล้านบาทไม่ทราบว่าทวงกลับคืนมาให้รัฐได้เท่าไหร่กลับมาเนี่ยไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวช่างเป็นธรรมจริงๆถ้าถามว่าถ้างั้นประเทศไทยจะไปทางไหนล่ะไอ้นั่นก็บูชานักโทษโจรไอ้นี่ก็เอาใจคนค้าคนเสพไอ้นู่นก็คอยจ้องฮุบที่สปก.ส่วนไอ้ระยำนี่ก็ต้องการล้มสถาบันพระมหากษัตริย์ท่าเดียวเขาถึงบอกว่าแป้งมาป่าหมดแมวมาชาติหมดเราต้องช่วยกันขจัดสิ่งเลวร้ายที่แสนสกปรกให้หมดไปจากแผ่นดินไทยให้ได้ก่อนที่เราจะสูญสิ้นแผ่นดินไทยไม่รู้ว่ามันเอาสมองหมามาใส่กะโหลกไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่รัฐมนตรีสาธารณสุขบอกว่ามียาบ้า5เม็ดคือผู้ป่วยต่อไปเด็กคงพกไปโรงเรียนอย่างสบายใจทุกวันตอนนี้ก็นำน้ำกระท่อมเข้าไปแล้วการทำให้ประชาชนมีสุขภาพอ่อนแอมีปัญหาในครอบครัวเศรษฐกิจมีปัญหาอาชญากรรมเพิ่มขึ้นเป็นการบ่อนทำลายประเทศประเทศไทยกลับเข้าสู่อำนาจเงินอีกครั้งคนชังชาติวงการสีกากีจ้องฮุบแผ่นดินไทยจ้องทำลายสถาบันเกิดขึ้นในยุคนี้สุดท้ายวันนี้ขอขอบคุณผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยที่ใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่มียืนหยัดดูแลเศรษฐกิจของประเทศไม่ยอมก้มหัวให้กับความไม่ถูกต้องเข้ามาพลิกลิ้นมาพลิ้วพ่นอะไรก็ได้เพื่อหาคะแนนเสียงให้คนหลงเชื่อผิดๆผู้ว่าบอกว่าไม่ได้ดันทุรังถ้าเราลดดอกเบี้ยลงมาก็ไม่ได้ทำให้นักท่องเที่ยวจีนใช้จ่ายมากขึ้นหรือทำให้บริษัทจีนทำให้ปิโตเคมีจากไทยมากขึ้นผู้ว่ากล่าวในตอนสุดท้ายว่าความสัมพันธ์ระหว่างตนกับรัฐบาลเป็นไปแบบมืออาชีพและจริงใจพร้อมทั้งบอกว่าเศรษฐกิจไทยไม่ได้วิกฤตอย่างที่นายกบอกว่าซบเซาเพื่อจะผลักดันเงินดิจิตอลที่ตนต้องการให้ได้ขอยกผลสำรวจมาให้ทราบส่งท้ายสปก.ทั่วประเทศกว่า 70% อยู่กับคนรวยนายทุนที่เป็นผลต่อเกษตรกรมีแค่ 20% เท่านั้นศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวัน
สวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิโอโทร091 853 4455ส่งทั่วประเทศ